เปิดประเดิมด้วยสาวสวยนักแกลจากเพชรสีแดงยิปซีศรีสาครที่วันนี้ครับขับร้องบทเพลงตำนานบวชนาคออกมาได้อย่างซาบซึ้งกินใจช่วงนี้ครับถึงคิวเพชรสีน้ำเงินที่โค้ชก้องขอส่งน้องใหม่ลงสนามพิมพันในบทเพลงอุ้มหมอนในงานบวชพิมพันสาวสวยใจสู้ที่มีใจรักในด้านการร้องเพลงและออกตามหาฝันของตัวเองจนสามารถคว้าชัยชนะในฐานะรองแชมป์วัยรุ่นจากเวทีไม้ทองคำ3วัยครั้งที่2วันนี้ครับการก้าวข้ามฝันขึ้นมาบนเวทีเพชรตัดเพชรในฐานะลูกทีมโค้ชก้องจะพิสูจน์ความสามารถที่มากยิ่งขึ้นให้กับเธอได้หรือไม่ไปชมกันเลยครับสวัสดีค่ะน้องพิมพันธ์ค่ะจากทีมเพชรสีน้ำเงินค่ะโจทย์ที่น้องพิมได้รับในวันนี้นะคะก็เป็นโจทย์เพลงลูกทุ่งงานบวชค่ะในวันนี้นะคะน้องพิมก็เลือกในบทเพลงอุ้มหมอนในงานบวชค่ะของคุณแม่นางสิริพรค่ะเหตุผลที่น้องพิมเลือกบทเพลงนี้มานะคะเป็นบทเพลงที่มีเนื้อหาที่น่ารักค่ะประมาณว่าบอกฝั่งพ่อแม่ของผู้ชายว่าบอกคุณพ่อคุณแม่ได้ไหมว่าเราจะเป็นคนอุ้มหมอนในงานบวชของพี่น้องพิมก็อยากจะฝากถึงทีมเพชรสีเหลืองแล้วก็เพชรสีแดงนะคะน้องพิมจะใช้ความน่ารักแล้วก็เสียงที่เป็นความธรรมชาติของน้องพิมนะคะมาสู้กับอีก2ทีมค่ะเจอกันค่ะสวยแม่นี่ตั้งใจทำเลยนะสวยมากเลยหรออันนี้ก็สวยนี่แหละมันต้องทำอย่างนี้แหละขอบคุณทุกคนมากนะที่มาช่วยแม่เราเตรียมงานบวชเราดีใจมากเลยล่ะอันนี้พิมพ์ตั้งใจทำให้เลยนะขอบคุณมากนะพิมพ์ใช่มาทางนี้สิลูกมาดูน้องๆเขาพับเหรียญเนี่ยสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะพี่ชายอิ่มพับเหรียญในพี่ชายเยอะเลยอ่ะพี่ชายชอบไหมโอ้ยไม่ได้เลยไอ้ของอุ่นก็สวยนะจ๊ะพี่ชายดูสิถ้าพี่ชายชอบนะเดี๋ยวอุ่นนะจะพับให้เยอะๆเลยเยอะกว่าของคนของคนอีกเดี๋ยวไปดูข้างในกันเลยค่ะพี่ชายไปดูแลแม่นุ่นไปข้างในพี่ชายค่ะดูข้างในกันเนาะThank you.
ดรวมทางเดินอุ้มมองส่งบุญปัดฝุ่นกรรมให้จางหายเพื่อมีสิทธิ์ร่นบัดเชิญอุ้มรักเดินสู่งานแต่งรพิมพ์ยังไม่กลับอีกหรอยังไงพิมพ์อย่าลืมเอาปลอกหมอนให้แม่ของเรานะแล้วพิมพ์ก็มารอถือในวันงานด้วยมาจ้ะยายอุ่นมานี่แหละว้ายพี่ชายทำอะไรตรงนี้จ้ะนี่อะไรอ่ะไม่เอานะอิ่มจะถือหมอนปล่อยอุ้ยฉันก็ไม่ยอมเอามาจะถือของฉันแกทำนี้กับฉันได้ยังไงเอามาไปอ่ะขอบคุณนักแสดงด้วยนะครับนะเป็นไงลูกโจทย์นี้ก็เป็นความท้าทายของน้องพิมพ์มากเลยค่ะก็เป็นครั้งแรกที่ได้ลงโจทย์นี้ค่ะนะเป็นโจทย์เปิดตัวเราเลยใช่ค่ะตื่นเต้นไหมนิดนึงค่ะแต่ก็ทำให้ดีที่สุดค่ะวันนี้น้องพิมพ์พิมพันธ์นี่ก็เป็นรองแชมป์นะวัยรุ่นใช่ไหมลูกค่ะนะฮะครับผมโค้ชครับครับงานของทีมครับก่อนอื่นขอชื่นชมพ่อครูแม่ครูนะครับที่เลือกน้องเข้ามาในไมทองคำนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในเป็นรองแชมป์ใช่ไหมครับใช่ค่ะน้องเป็นรองแชมป์ในไมทองคำคือเนื้อเสียงเอาเนื้อเสียงก่อนเลยครับนึกถึงพี่ตั๊กแตนชลดาตอนที่พี่ตั๊กแตนประกวดความคลีนของเนื้อเสียงวันนี้อาจจะได้เปรียบตรงที่เสียงเราอาจจะไม่ได้ค่อยได้ใช้งานหนักหน่วงอะไรเลยเพราะฉะนั้นเสียงวันนี้คลีนมากเสียงฟังสบายแล้วก็การร้องเพลงวันนี้ดูรีแลกซ์มากแล้วเป็นเรื่องที่ผมชอบมากเวลาเจอเด็กรุ่นใหม่หรือว่าคนใหม่ๆอายุไม่เกี่ยวนะครับอายุไม่เกี่ยวบนเวทีนี้คือถ้าเกิดว่าขึ้นไปปั๊บมันใหม่หมดเลยแต่คุณก็เขินๆพอเป็นเสน่ห์ผมว่าเป็นผลดีต่อตัวเขาที่เขาเปิดตัวในการมาเป็นเพชรตัดเพชรนะครับจากนักร้องไมค์ทองคำมาเป็นเพชรตัดเพชรเพลงแรกจุดแรกเป็นกำลังใจครับคิดว่าทั้งบ้านคงพอใจไม่ต่างกันครับขอบคุณครับโค้ชครับมาถามน้องๆหน่อยป้าแป้งครับผลงานของทีมครับชอบพี่พิมพ์ร้องมากเลยค่ะพี่พิมพ์ร้องเป็นตัวเองมากคือปกติพอเป็นเพลงของแม่นางเงี้ยค่ะก็ต้องมีคนที่แบบเนื้อเสียงคล้ายแม่อะไรเงี้ยค่ะแต่คือพี่พิมพ์ร้องเป็นแบบพี่พิมพ์เลยแล้วก็ร้องครั้งแรกดีขนาดนี้โจทย์ต่อไปเนี่ยไม่ธรรมดาแน่ค่ะครับผมเดียวครับก็เป็นอีกครั้งนึงที่ผมได้ฟังเสียงพี่พิมพ์คือพี่พิมพ์เป็นคนที่เสียงสวยเสียงใสสะอาดมากเพราะครับสุดยอดวันนี้เพลินครับผมครับผมขอบคุณนะครับแม่สุจ้าค่ะเรื่องเสียงเพราะก็พิมพ์คนหนึ่งนะลูกที่เป็นหนึ่งในนั้นเสียงเพราะเสียงน่าฟังจริงๆมันมีความหนามีความนุ่มแล้วก็มีสักสากเล็กๆอยู่ในนั้นนะลูกวันนี้ได้เสียงเพราะลูกแต่ว่าแม่ยังอยากให้มันพุ่งมากกว่านี้มันเหมือนมันจมอาจจะวอร์มแล้วหยุดหรือเปล่าไม่แน่ใจมันจะเริ่มมาโผล่ช่วงท้ายนะคะกับเพลงนี้ถามว่าร้องดีไหมดีแต่ยังไม่ช่ำมากหรอกเหมือนอยู่กับมันไม่นานถ้าช่ำกว่านี้พิมพ์น่าจะทำได้ดีกว่านี้แต่รอดูนะลูกนะขอบคุณค่ะลูกครับเปิดตัวกับเพชรตัดเพชรกับโจทย์งานบวชเป็นมงคลมากๆนะและพิมพ์นี่ถ้าร้องเพลงแบบสายแม่พึ่งสายประกวดยุคดั้งเดิมนี่ถือว่าเก่งมากลูกวันนี้จุดอ่อนมีเพียงเดาว่ายังไม่ช่ำกับเพลงเพราะการร้องเพลงจึงเต็มไปด้วยความระวังว่ามันจะพลาดหรือเปล่าระวังว่าจะถูกหรือเปล่าอารมณ์เพลงที่มันน่าจะมากกว่านี้มันจึงยังไม่มาหนูมาร้องดีตอนผ่าน2ท่อนแรกไปแล้วพอนิ่งมั่นใจแล้วนี่กล้าออกเสียงมากขึ้นมันก็เพราะมากขึ้นนะครับวันนี้ด้อยด้านความเก่งแต่เด่นด้านความเพราะครับสู้ต่อไปครับขอบคุณค่ะขอบคุณคณะกรรมการด้วยนะครับด้วยน้ำเสียงที่ไพเราะและหวานกินใจบวกกับการแสดงของเธอทำให้โชว์นี้ดูไหลลื่นและน่าประทับใจไม่ใช่น้อยเลยทีเดียว